สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะโหเมฆฝนนวลวันนี้นะฮะไม่ได้ออกมาปั่นหลายวันนะฮะฝนตกเนาะนะฮะเป็นเส้นทางที่ปั่นประจำอยู่แล้วนะฮะบางทีปั่นไปนู่นไปนี่ฮะขอโทษครับวันนี้เอาดาฮอนคันเขียวมานะฮะนี่รูทคันเขียวนะฮะอย่างที่เคยบอกไว้นะฮะผมมีรูทอยู่2คันเนาะสีแดงกับสีเขียวเนาะเนี่ยรูทตัวหนังสือใหญ่นะ2020นะฮะซื้อมาตอนนั้นก็ประมาณ 14,000 ได้มา 13,900 อะไรประมาณเนี้ยนะฮะนี่นะฮะก็คือว่าเอามาปั่นอยู่เรื่อยๆนะฮะวันนี้เอา120มาวันนี้เอามาปั่นซะหน่อยนะไม่ได้ปั่นมาเป็นอาทิตย์แล้วเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยนะฮะฝนตกทุกวันโดยเฉพาะวันนี้ก็กระตกอยู่แล้วฟ้าครึ้มๆขนาดนี้นะเดี๋ยวหลบรถเขาก่อนหลบรถนะปึ๊บขอโทษครับรถไฟฟ้าด้วยมาเป็นครอบครัวเลยนะฮะก็จะเป็นสวนนะฮะตรงนี้จะเป็นคลองหล่อแหลนะฮะผมชอบวิ่งเส้นนี้นะมันร่มรื่นดีนะฮะวันนี้มาเปิดคลิปที่สะพานเนาะเดี๋ยวผมจะติดกล้องไว้ที่ตรงนี้นะฮะนี่นะฮะเนาะไม่ได้ถือนะฮะก็ปั่นสบายๆเนาะบางทีอาจจะถอดมาถือเล็กๆน้อยๆนะบางทีถ่ายคนเดียวนะฮะมาคนเดียวถ่ายคนเดียวก็ขี่ไปด้วยถ่ายไปด้วยก็จะลำบากหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะติดไว้ที่ตรงนี้นะฮะติดไว้ที่หัวอกตรงนี้บ่าเอ้ยไหล่นะฮะกับกระเป๋าเนี่ยมันจะได้สะดวกหน่อยนะปลอดภัยหน่อยเนาะแต่บางทีก็ถอดออกมาถือบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะเดี๋ยวไปเที่ยวกันนะฮะวันนี้ผมอาศัยแบบว่าจะมาจ่ายค่าไฟฟ้าด้วยนะฮะคือจ่ายค่าไฟที่การไฟฟ้ามีนนะฮะเราก็จะใช้เส้นทางนี้ประจำแล้วก็ปั่นไปเรื่อยแล้วก็ไปถึงตลาดน้ำแล้วก็ปั่นเข้ามีนแล้วก็ปั่นต่อไปอีกนะฮะการไฟฟ้ามีนอยู่นู้นเลยตลาดมีนไปนู้นนะฮะประมาณ 15-20 โลได้จากนี่ไปนะก็คือเราก็หาเรื่องนะฮะหาเรื่องทำไปเรื่อยคือหักบัญชีได้นะฮะหักบัญชีได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเราไม่ใช้วิธีหักบัญชีแต่เราใช้วิธีปั่นจักรยานไปจ่าย มันจะได้มีอะไรทำนะฮะแบบบังคับตัวเราด้วยเนาะว่าเราต้องปั่นไปจ่ายเนาะแต่ถ้าเกิดบางทีไปทางนู้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปผ่านไปทางนู้นไปซื้อของก็เอาแต่วันนี้ไม่มีอะไรก็เลยเอาจักรยานไปนะถ้าเกิดไม่มีอะไรผมก็จะใช้จักรยานไปปั่นนะไปจ่ายค่ามือถือบ้างอะไรบางทีหักบัญชีได้แต่เราไม่หักนะเราอาศัยว่าบังคับตัวเองนะฮะว่าให้เราเอาจักรยานออกไปปั่นไปจอดเดอะมอลล์บ้างไปจอดแฟชั่นบ้างไปจอดไปที่การไฟฟ้าบ้างอะไรเงี้ยมันจะได้แบบเพลินๆนะ อ่ะไปสวยนะฮะตรงนี้เขาทำสวนใหม่นะแต่ก่อนเป็นคันดินนะแล้วเขาก็ทำสวนนะกทมนะฮะเนี่ยเขาทำสะพานเนาะอันนี้จะเป็นคลองหล่อแหล่นะฮะเชื่อมกับคลองบึงกลุ่มทางนู้นนะฮะวิวสวยเส้นทางนี้ผมชอบนะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันมันจะมีอุโมงค์ต้นไม้มันมีอะไรเยอะแยะเลยนะฮะผมอนุญาตใส่ไว้ที่นี่นะฮะหัวไหล่แล้วไปด้วยกันนะฮะไปผมจะถือออกมาเป็นบางครั้งนะฮะคือช่วงที่ไม่รถไม่เยอะไม่ซีเรียสอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้น่าไปปั่นเนาะน่าเข้าไปเดินปั่นเนาะแต่ว่าเป็นทางเดินแหละเนาะทางมันเล็กวันนี้ต้องเอามาปั่นซะหน่อยโอ้ฝนตกทุกวันเลยอะเดี๋ยวช่วงไหนถ้ามันเงียบๆผมก็จะใส่เพลงให้ฟังแล้วกันเนาะจะได้ไม่เดดแอร์เนาะเนี่ยผมก็ถอดมาถือได้นะถอดมาถือได้ในบางจังหวะนะบางจังหวะก็ไม่สะดวกที่จะถอดมาถือนะที่ตรงนู้นที่เห็นก็คือวงแหวนนะฮะวงแหวนเดี๋ยวคลิปนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปยาวเลยกันเนาะไปถึงตลาดน้ำขวัญเหลี่ยมเนาะแล้วก็ไปต่อนะฮะก็คือเดี๋ยวยาวไปตลาดถึงตลาดน้ำขวัญเหลี่ยมเลยกันนะคลิปนี้ชมกันยาวๆเลยนะฮะประมาณนั้นเนาะจิ้วเลียวยาวๆไปจบที่ตลาดน้ำขวัญเหลี่ยมแล้วกันดูนะว่าจากนี่ไปตลาดน้ำขวัญเหลี่ยมก็สักประมาณ5-6โลได้นะจากตลาดน้ำขวัญเหลี่ยมต่อไปตลาดมีนก็ประมาณอีก3-4โล3โลได้มั้งแล้วจากตลาดมีนต่อไปการไฟฟ้าอีกก็ประมาณ3-4โลกันตรงนี้จะเป็นวงแหวนนะฮะกทมมีสะพานข้ามตรงนี้ก็คือตรงเนี้ยเป็นกทมเขาจะรถมาพักนะฮะรถเก็บขยะอะไรพวกเนี้ย
นี่นะครับวงแหวนนะที่เห็นเนี่ยวงแหวนตะวันออกก็คือบางปะอินนะฮะก็จะแกะออกมาได้นะมันเป็นแหลกนะฮะเฮ้ยใส่ก่อนเดี๋ยวร่วงเดี๋ยวร่วงปึ๊บมันก็จะมีที่ล็อกนะฮะที่ล็อกสีเขียวที่ล็อกเนี่ยตอนเราใส่ไปก็ล็อกไว้ตอนเราจะปลดออกมาแล้วก็ปลดล็อกแล้วดึงออกมาได้นะฮะดูนะฮะฝั่งนู้นเนี่ยกทมเขาจะรถขยะรถอะไรมาตั้งนะก็คือเป็นที่ของเขาเนาะใต้สะพานเนี่ยวงแหวนนะวงแหวนบางปะอินนะถ้าไปทางนี้ก็ไปทางบางนานะฮะบางปะอินจะไปทางนี้เนาะเอาถึงตลาดน้ำขวัญเหลียมเลยนะฮะช่วงไหนที่ผมไม่พูดผมก็จะใส่เพลงให้ฟังแล้วกันเนาะอาจจะมีต้องปั่นบนฟุตบาทในบางช่วงนะฮะมีช่วงนึงต้องขึ้นฟุตบาทเนาะเพราะว่าช่วงไปตลาดน้ำเนี่ยจะต้องขึ้นฟุตบาททางวัดบำเพ็ญใต้เอ้ยบำเพ็ญเหนือนะบางเพ็ญเหนือเนาะบำเพ็ญเหนือตรงนี้เป็นคลองหล่อแหลนะฮะคลองหล่อแหลนี่ก็มาจากนู่นเลยเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะเขามาสร้างสะพานอะไรเนี่ยประตูน้ำอะไรพวกนี้นะฮะก็ยาวอยู่นะฮะแต่ว่าผมชอบนะเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ไม่ต้องออกถนนใหญ่เลยนะวิ่งถนนอย่างเงี้ยสวยๆมีทั้งอุโมงค์ต้นไม้มีทั้งต้นไม้มีทั้งทางคดเคี้ยวอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะฮะดูแบบยาวๆเลยนะไม่รู้กี่นาทีนะไม่รู้ผมจะปั่นกี่นาทีนะปั่นไปเรื่อยไปถึงตลาดน้ำขวัญเหลียมนะฮะวัดบางเพ็ญเหนือบางเพ็ญเหนือช่วงไหนที่ผมเงียบๆไปผมก็จะใส่เพลงให้ฟังนะฮะเอาเป็นว่าประมาณนั้นเนาะลองดูนะอันนี้เป็นสะพานที่เขาทำใหม่นะแต่ก่อนมันเป็นสะพานไม้ผมมาปั่นตรงนี้ตั้งแต่เป็นสะพานไม้ที่แบบว่าต้องยกตั้งแต่รถผ่านได้ยันรถผ่านไม่ได้สะพานผุต้องยกจักรยานเดินผ่านไม้เป็นแผ่นๆแล้วก็ทำเป็นสะพานปูนอย่างสวยเลยนะฮะตอนนี้นะตั้งแต่ให้มอไซค์ผ่านได้รถยนต์ผ่านได้จนถึงรถยนต์ผ่านไม่ได้มอไซค์ผ่านได้อย่างเดียวกับรถจักรยานจนถึงผ่านไม่ได้สักคันเหลือจักรยานต้องยกแล้วก็จนถึงจักรยานยังไปไม่ได้คนเดินยังลำบากอะไรเงี้ยนะจนมาถึงอย่างนี้นะฮะก็สามสี่ปีละ2ปี3ปีตอนนี้เพิ่งเสร็จประมาณปีกว่านะต้นปีที่ผ่านมานี้ชอบนะเส้นนี้เพราะว่าเราไม่ต้องออกถนนใหญ่เนาะเราก็ต้องหาทางเลาะเลี้ยวไปเรื่อยนะเดี๋ยวผมจะไปถึงตลาดน้ำขวัญเหลียมอ่ะไปถึงวัดบางเพ็ญเหนือเนี่ยโดยที่ไม่ออกถนนใหญ่นะขึ้นฟุตบาทเอานิดนึงนะฮะตอนใกล้ๆจะถึงวัดอ่ะก็คือว่าขึ้นฟุตปาดบนถนนใหญ่นิดเดียวไปทางนี้แล้วกันอันนี้มันจะแคบหน่อยนะแคบหน่อยทางนี้ก็ไม่ค่อยกล้าถือกล้องนะเพราะว่าหล่นเคยล่วงไปแล้วคือเคยล่วงที่อื่นไม่ใช่ที่นี่นะฮะบางทีมือสะบัดก็จะเป็นชุมชนริมคลองหล่อแหลนะฮะสบายๆนะอย่างทางเงี้ยผมถือได้นะทางเงี้ยผมเอามาถือได้ไม่เป็นไรก็จะมีร้านขายของนะฮะคือหิวอะไรก็ปั่นกินได้วันนี้เราพกน้ำมาเต็มตาสึกเลยนี่ฮะก็คือ2ขวดกะถ้าพกมาอย่างนี้แสดงว่าออกยาวนะฮะมีน้ำแล้วก็มีน้ำเย็นเนี่ยน้ำเย็นใส่กระปุกมานะตรงนี้ผักตบเพียบอันนี้เป็นคลองนะผักตบเชื่อมกันนี่ฮะร่มลื่นเนาะพันเขียวนะก็จะร่มลื่นดีนะฮะวิ่งได้2ฝั่งนะฮะฝั่งนู้นก็วิ่งได้นะบางทีขากลับผมก็มาทางฝั่งนู้นนะฮะน้ำเยอะนะวันนี้ฝนตกทุกวันนะฝ
ั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นบางทีผมก็จะไปออกขากลับมาทางฝั่งนู้นนี่ช่วงนี้เด็กปิดเทอมกันด้วยนะเทอมแล้วก็จะยิงปลากันปิดเทอมแล้วลูกมาช่วงนี้ปิดเทอมนะฮะโรงเรียนนี่นะฮะคือชอบวิ่งประมาณนี้แหละเพราะว่ามันเงียบไม่ค่อยมีรถนะฮะรถใหญ่ไม่ค่อยวิ่งมาติดสะพานนี้ก็เลยแบบว่าถ่ายเรื่อยนะฮะจริงๆได้ระยะนะไปกลับวันนึงก็เกือบ20กิโลได้นะเกือบ30อ่ะอย่างนั้นก็มี24 25โลอ่ะก็โอเคนะฮะถือว่าได้ระยะประมาณนึงนะเดี๋ยวไปปั่นโอ้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นอุโมงค์ต้นไม้นะฮะอันนี้ก็คือไฮไลท์อย่างนึงมันไม่ใช่อุโมงค์นะแต่ว่ามันเป็นต้นไม้ล้มเนี่ยดูดิไม้ใหญ่นะฮะใหญ่มากนี่ก็เป็นไฮไลท์อย่างนึงนะครับเคยพาเพื่อนมาแล้วก็ถ่ายแล้วก็เราก็ปีนไปเกาะกิ่งไม้เล่นกันตรงนู้นนะ เดี๋ยวมีอีกนะฮะมีอีกล่มลื่นนี่แหละนี่แหละตรงนี้สวยนะเขาทำไว้แบบไม่ต้องตัดนะถือว่าดีนะครับบรรยากาศชาวบ้านเขาก็มาตกปลากันนะฮะคลองนี้เป็นสบายโอ้ได้ตัวใหญ่เว้ยหาปลากินกันนะตรงนี้ก็จะเป็นสวนนะออกกำลังกายของชุมชนเนาะมีอย่างนี้เยอะดีนะฮะนี่ก็สวนสยามแล้วนะฮะออกไปบางทีเราต้องหากิจกรรมทำนะฮะพอดีออกจากงานแล้วเนาะออกจากงานแล้วมาทำ YouTube อย่างเดียวนะฮะไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะฮะมาหารายได้เนาะปั่นจักรยานนะฮะสบายๆนะอยากจะไม่อยากฟุบคาโต๊ะทำงานนะฮะก็เลยทิ้งเงินเดือนแล้วก็มาหาเงินกับการทำคลิปนะฮะได้ไม่เยอะนะฮะได้นิดๆหน่อยๆก็พอกินอยู่สบายๆนะฮะกินไม่ค่อยสบายเท่าไหร่หรอกก็กินแบบประหยัดนะฮะจะเห็นว่าช่วงนี้ไม่ได้ซื้อจักรยานใหม่เลยนะฮะเพราะว่าต้องประหยัดนะฮะประหยัดเงินก็มาปั่นจะได้สุขภาพแข็งแรงนะฮะก็คือมีความสุขอะเนาะสุขภาพดีมีความสุขนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นคลองหล่อแหลอยู่นะฮะโอ้ตรงนี้แฉะนะต้องใส่ถอดนะบางทีมันเป็นอย่างนี้คุกะอาจจะดูไม่ค่อยสวยนะฮะต้องขออภัยด้วยนะฮะเรียวๆหน่อยเนาะดูเรียวๆเลยคลิปนี้อยากแบบนี่นะตรงนี้ก็จะเป็นแบบต้นไม้ไฮไลท์เหมือนกันนะปั่นมามันก็จะฮึบนี่นะฮะมันมีต้นไม้แต่ก่อนเนี่ยตรงเนี้ยเขามันไม่มีถนนนะฮะตรงนี้แต่ก่อนมันไม่มีเขาก็เลยทำให้เราต้องมุดตรงนี้นะแต่ก่อนตอนนี้เขาก็เลยทำให้สะดวกหน่อยเนาะอาจจะมอเตอร์ไซค์ผ่านสะดวกหน่อยเทปูนให้จะได้นี่นะฮะจะได้มาได้เนาะมอเตอร์ไซค์ผ่านได้เพราะตอนนั้นเนี่ยต้องมุดตรงนี้เลยนะฮะนี่นะฮะตรงนี้ก็สวยนะลมลื่นดีนะฮะนี่อยู่กับน้ำอยู่กับต้นไม้อากาศดีนะฮะมีความสุขดีไปต่อนี่ตกปลานี่นะเจอนักตกปลาเยอะนะฮะไปตามคลองก็จะเจอนักตกปลาเยอะนี่มุมนี้ก็สวยนะฮะจะเห็นว่าต้นไม้เป็นทิวเลยเนาะเป็นเหมือนอุโมงค์เลยนะตรงนี้นี่นะคือปั่นแล้วอากาศดีนะฮะร่มรื่นสบายเนาะก็จะมีพวกพี่แก๊ปหรื
วินอะไรเขาก็มานั่งพักกันแถวนี้นะเอาข้าวช่วงเที่ยงข้าวมากินกันโอ้ยขออภัยฮะสำลักน้ำลายเนี่ยฝั่งตรงนี้ก็เป็นสวนสยามนะฮะมาถึงสวนสยามแล้วปั่นมาจากบ้านก็ประมาณ7โลแล้วนะฮะ7โลไม่ถึง5โลประมาณนี้5โลเฮ้ยถึงไหมล่ะได้จับมาด้วยเดี๋ยวนะนับก่อนประมาณ 3-4 โลฮะปั่นจากบ้านมาแต่ข้างนอกคือถนนใหญ่นะฮะเห็นไหมเราไม่ได้ออกถนนใหญ่นะเห็นถนนใหญ่ถนนเสรีไทยนะที่เห็นรถวิ่งๆอยู่เนี่ยดีเราไม่ต้องออกนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่ต้องปั่นบนถนนเนาะอันตรายปึ๊บทางนี้จะเป็นสะพานมุดไปนิคมอุตสาหกรรมนะฮะมุดเนี่ยมุดไปได้สงสัยไปไม่ได้แล้วน้ำท่วมป่ะยังได้อยู่นะฮะมีน้ำท่วมนิดหน่อยนะตรงนี้เป็นทางมุดนะแต่เราไปทางนี้นะฮะเขาจะไปทางเขาเรียกว่านิคมอุตสาหกรรมนะฮะฝั่งซ้ายฝั่งขวาอันนี้เราจะไปตลาดน้ำขวัญเลียมนะครับซึ่งอยู่ทางนี้โอ้ยสะบัดนี่เป็นโรงเรียนอะไรทรงวิทย์นะฮะนี่นะฮะตรงนี้ก็เป็นบางชันนะอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นด้วยนะฮะสองฝั่งเนี่ยซอยนิคมบางชันซอย2นะฮะตรงเนี้ยเราจะต้องขึ้นฟุตบาทตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเราเข้าไปเราออกไม่ได้นะไม่มีทางออกนี่นะขึ้นฟุตบาทช่วงนึงนะฮะตรงนี้มีทางให้ขึ้นนะฮะสบายวิธีปั่นบนทางขรุขระเนี่ยนะฮะบนทางฟุตบาทหรืออะไรเงี้ยถ้าเรามีเกียร์นะฮะเนี่ยเราก็จะใช้เกียร์เบานะฮะเกียร์เบาก็คือเป็นเกียร์1 1 2 3แถวเนี้ยนะฮะสมมุติมี7เกียร์นะ7เกียร์เนี่ยนะฮะที่เห็นเนี่ยนะ7เกียร์เกียร์เบาก็จะอยู่1 2 3 4แถวเนี้ยนะฮะ4กลางๆนะ4กลางๆ5 5กลางๆ6 7คือเกียร์หนักนะฮะก็คือปั่นในทางเรียบหรือปั่นอันนี้เราจะใช้เกียร์เบานะฮะเนี่ยผมใช้เกียร์2เองมันก็จะสบายนะฮะแต่ว่าเราออกตัวได้นะอันนี้เป็นเทคนิคนะฮะก็คือเกียร์เบาเนาะเกียร์1 1 2 3แถวเนี้ยเร็วหน่อยก็3แต่เราปั่นไม่เร็วนะฮะปั่นไม่เร็วก็ใช้1 2สบายๆเนาะเป็นเทคนิคนะฮะทางปั่นคูขาเอ้ยปั่นบนฟุตบาทหรือทางที่มันไม่เรียบเงี้ยนะฮะบางคนยังใช้เกียร์ไม่ค่อยเป็นเนาะก็เคยสอบถามมาว่าต้องใช้เกียร์ไหนยังไงนะฮะเดี๋ยวรอก่อนไฟเขียวอันนี้คือรถที่ออกมาจากนิคมนะคือการที่เราต้องมาทางเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคลองกั้นเราจะข้ามคลองไม่ได้นะมันต้องผ่านโรงงานเขาคือเป็นที่เขาเรียกว่าที่ส่วนบุคคลเขาไม่ให้ผ่านนะเราก็เลยต้องมาวิ่งข้างนอกเราจะต้องยกข้ามคลองไปนิดนึงตอนนี้เราก็วิ่งบนฟุตบาทไปเรื่อยๆนะจักรยานมันก็ดีอย่างเงี้ยนะมันก็ไปได้ทุกที่เนาะตรงไหนก็ยกเอาได้ทางเล็กๆก็ยกเอาทางแคบๆปั่นได้ทุกบาทก็โอเคนะครับปั่นได้สบายๆปั่นไม่เร็วนะถือว่าโอเคนะยิ่งในเมืองเนี้ยบนทุกบาทมีช่องทางจักรยานนะผมเคยไปตรงแถวๆลาดตำเนินนะมีเขาตีเส้นเป็นเลนจักรยานให้เลยก็สนุกดีนะฮะถือว่าโอเคนะชอบจักรยานพับนะฮะเพราะว่าจักรยานพับเราก็พับลงเรือได้เนาะลงเรือขึ้นรถลงเรือได้หมดมันสะดวกหน่อยนะเดี๋ยวต้องเข็นย้อนสอนนิดนึงตรงนี้นะฮะ
รอจังหวะรอจังหวะรถว่างเกือบถึงแล้วนะฮะฝั่งนู้นเป็นฟาร์มเฮ้าส์เนาะเป็นส้มๆนะฮะมาทีไรตรงนี้จะหอมขนมปังทุกทีเลยเพราะว่าเป็นฟาร์มเฮ้าส์นะโรงงานผลิตมั้งมันหอมนะหอมสิอ่ะตรงนี้เดี๋ยวรอนะฮะตรงนี้เรารอรถว่างหน่อยเดี๋ยววิ่งเอาเขียนเอานะฮะย้อนนิดนึงให้เข็นเอานะฮะแล้วก็ขึ้นตรงนี้นิดเดียวตรงนี้ตรงนี้แหละนะฮะที่เราต้องยกที่เราต้องนิดเดียวเพราะว่าสะพานเนี่ยมันเป็นโรงงานของเขามันเป็นประตูนะฮะเขาเป็นที่ส่วนบุคคลเขาจะไม่ให้ผ่านเนาะตอนนี้เดี๋ยวตรงนี้เราเข้าได้แล้วนะเราก็เข้าข้างในไปทะลุเรียกว่าไปทะลุข้างวัดได้เลยนะฮะไปกันเนี่ยทางมันจะขรุขระอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราใช้เกียร์เบาก็จะง่ายหน่อยผมใช้เกียร์2นะใช้เกียร์2ปั่นออกตัวอะไรขึ้นสบายๆนะฮะเดินนักปั่นนะเพราะว่าตอนเราต้องเลี้ยวไปเลี้ยวมาเจอทางขรุขระมันก็ง่ายหน่อยนะเกียร์2เนาะถ้าเกียร์หนักมันก็ลำบากหน่อยนะมันต้องขึ้นลงๆขึ้นลงๆเนาะปัดบนฟุตบาทต้องระวังตรงนี้หน่อยนะทางเข้าทางออกของสำนักงานหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีรถเข้าออกนะเราก็ต้องระวังหน่อยเนาะระวังหน่อยนึงโอเคทางเข้าทางออกนะฮะสำนักงานเนี่ยเราต้องระวังนิดนึงเนี่ยนิคมอุตสาหกรรมบางชันนะฮะตรงนี้มี2ฝั่งเลยนะฮะซ้ายกับขวาฝั่งนู้นก็มีสวนนะผมเคยมาปั่นสวนบึงกระเทียมนะฮะก็สวยดีต้มลื่นนะฮะเคยพามาปั่นในคลิปแล้วจะไปจบคลิปที่ตลาดน้ำขวัญเลียมนะฮะตรงป้ายเลยแล้วกันเนาะนี่นะตรงนี้เข้าได้แล้วก็คือว่าตรงนี้จะเข้าข้างในได้แล้วนะฮะตลาดน้ำทางเข้าวัดจะอยู่ข้างหน้านะฮะแต่ว่าเราเข้าทางนี้ได้แล้วเพราะว่ามันไม่ติดคลองแล้วระวังรถนะฮะอะไรนี้เดี๋ยวขากลับเนี่ยผมจะต้องมากินไอติมตรงนี้หน้าโรงงานตรงนี้นะฮะเพราะว่าเขาขาย10บาทที่ดูดิเขาจะมีรถเข็นมาขายอาหารให้พนักงานโรงงานอย่างเงี้ยจอดอย่างเงี้ยตรงนู้นนะฮะมุมนู้นมุมที่เห็นรถขยะตรงนู้นน่ะนะเพราะนั้นผมจะชอบมานั่งขากลับนะเพราะว่าไอติมเขาถูกนะขนมใส่ขนมปังเนี่ย10บาทที่ดูดิหากินที่ไหนไม่ได้แล้วนะฮะคือทุกอย่าง10บาทอ่ะใส่โคนใส่ขนมปังใส่อะไร10บาทหมดมันโคตรฟินเลยนะฮะแล้วให้ต้องเยอะนะผมก็จะแวะกินเรื่อยนะฮะตรงนี้ก็จะมีร้านขายจักรยานอยู่ร้านหนึ่งนะฮะเป็นโรงงานนำเข้าจักรยานนะเนี่ย MC มีนบุรี Bicycle นี่นะฮะเคยมาถ่ายนะฮะเคยมาถ่ายอยู่บ่อยนะจักรยานเรื่อยนะฮะเนี่ยรถก็คือเป็นขายราคาส่งอะเนาะขายให้ร้านตัวแทนจักรยานอะไรพวกนี้อันนี้เขาเป็นนำเข้ามาเลยนะฮะเป็นบริษัทนำเข้าจักรยานเนาะเซลล์ 90% นะก็คือให้ร้านมารับไปได้นะฮะเนาะแล้วก็ขายปลีกด้วยนะใครที่อยู่แถวนี้มาเนี่ยก็สามารถเข้ามาซื้อเป็นคันได้คัน2คันก็ได้นะฮะมีหมดนะฮะจักรยานภาพเสียหมอบเสียภูเขามีหมดนะฮะแต่ว่าแบรนด์อาจจะนำเข้าจากจีนนะฮะตัวเริ่มต้นเนาะราคา 2-3,000 3-4,000 สบายๆนะนี่เราก็มาเข้าทางหลังวัดนี่
ใช่ไหมฮะนี่เขาวัดแล้วนะฮะวัดบำเพ็ญเหนือประตูนี้เขาจะปิดตอนเย็นนะเดี๋ยวเราเข้าทางนี้เลยละดูนะก็จบคลิปตรงนี้นะก็ประมาณสัก7โลนะฮะจากบ้านมาแต่ว่าเดี๋ยวมันจะต้องต่อไปมีนบุรีอีกนะฮะก็คือเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งเนาะจากเส้นทางเพราะว่าจากวัดบางเพ็ญเนี่ยปั่นไปเรียบคลองแสนแสบไปมีนบุรีนะฮะก็ประมาณ4โลเนาะแล้วก็ต้องจากมีนเนี่ยต้องต่อไปอีกนะฮะต่อไปอีกวิ่งบนฟุตบาทไปที่การไฟฟ้านะฮะอยู่แถวฮัทไทราชนี่นะฮะคนก็จะมาเขาจะเปิดเสาร์อาทิตย์นะฮะตลาดน้ำขวัญเรียมวัดบำเพ็ญเหนือตรงนี้นะฮะเขาก็จะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนาะคนมาถ่ายรูปนี่นะฮะมีนบุรี4กิโลนะฮะเราจะปั่นเรียบคลองแสนแสบไปเนาะ4กิโลนี่นะฮะอันนี้จะเป็นตลาดน้ำขวัญเรียม0กิโลนะหลักกิโลใหญ่โคตรพี่แต่ก่อนเขามีป้ายบอกเนาะว่าคลองแสนแสบยาวกี่โลเขาปิดไปแล้วนะปิดไปแล้วเนี่ยโอเคนะฮะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคลิปนี้เดี๋ยวไปต่อนะฮะคลิปนี้เกือบ20นาที20กว่านาทีด้วยซ้ำนะเดี๋ยวไปต่อนะคลิปนี้เรียวๆนะฮะดูเขาถ่ายรูปกันเนาะเดี๋ยวเจ้าสาวด้วย